สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาสบางอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางอำเภอเหมือนกันที่ยังต้องวิกฤตแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่มี3อำเภอครับคือที่เจาะไอร้องสุงไหงปาดีและสุงไหงโกลกคุณมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารูนมีรายงานสดมาจากจังหวัดนราธิวาสครับครับแม้ว่าที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ฝนได้เริ่มเบาบางลงมาแล้วนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสก็ยังคงถูกน้ำท่วมสูงครับโดยเฉพาะที่อำเภอเจาะไอร้องสุงไหงปาดีและสุงไหงโกลกครับ3อำเภอนี้ที่ยังคงวิกฤตอยู่ในจังหวัดนราธิวาสที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ยังคงมีฝนตกกระจายลงมาบางพื้นที่แต่ตกไม่หนักมากท้องฟ้ามืดครึ้มปกคลุมทั้งพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก3สายคือแม่น้ำโกลกแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำสายบุรีที่ได้ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนในที่ลุ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยยังมีจุดที่ยังคงวิกฤตอยู่คือที่อำเภอสุงไหงปาดีเจาะไอร้องและสุงไหงโกลกสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตมากก็คือในภาวะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับในรอบที่4นี้ท่วมหนักมากแล้วก็ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบางบ้านเนี่ยเขาก็ระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวเพราะว่ามาเร็วมากนายอำเภอจ่อไอร้องบอกว่าชาวบ้านกว่า 2,900 ครัวเรือนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากฝนที่ตกหนักลงมาตั้งแต่วันที่19มกราคมทำให้เกิดน้ำไหลหลากลงมาจากเทือกเขาตะเวเข้าท่วมตำบลจวบตำบลบูกิจและตำบลมะรือโบออกก่อนจะลงสู่แม่น้ำบางนาราแม้เจาะไอร้องจะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงนะครับแต่ก็มีสภาพเป็นแอ่งทำให้เกิดน้ำท่วมขังวันนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว50เซนติเมตรจากเมื่อวานซืนน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเช่นเดียวกับที่อำเภอสุงไหงปาดีชาวบ้านผู้ประสบภัยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ท่วมหนักและยาวนานกว่าครั้งอื่นๆบางส่วนต้องอพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยอายกับปะนี่สกันนี่กับบุงโกนี่ใช่อะไรนี่นี่สุสลากกับกามเบงกับปอลากีมาเลตุมาเลยไอ้ดุนหายตุกเอ๋องคำเบี้ยวันก็ไปก็มุกิชากิฟ้าวมเรมุมว่าฟ้าวกิตลีทิงกิปิงกิละโอ้ตัวอาจจะสมุสิกับมุดสินี่นี่ตาจีลากิลันหายตุปนิ่งตัวไอ้ตัวนายตามมุทิงกิเดมลากิหายติดตัวเขยตัวตาบัตตาอย่าติดกับอะไรกิตลากิทำมุกิตนี่บ่บุเลรุดุยาดีเทลากิละเดไอ้ติกะนี่จะต้องอิตุลาสุปงอะไรมากามากามาละเด้สุสานี่ตัดสุสานเดียวมุจูรอเรามาบากีบือากาโปโปอะไรมุจูรอที่อำเภอสุงไหงโกลกน้ำยังคงท่วมชุมชน9แห่งในที่ลุ่มริมแม่น้ำโกลกเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกลกและฝั่งเมืองรันเตาปัญญังรัฐกะลันตังรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.3 เมตรและได้ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังฝนทิ้งช่วงโดยมวลน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำในเทือกเขาสันกลาคีรีอำเภอแว้งไหลลงมาที่แม่น้ำโกลกและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนบริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่กลางน้ำและมักถูกท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในห้วงนี้ถูกน้ำท่วมแล้ว4ครั้งส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บริเวณนี้ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ในที่ปลอดภัยกว่า50ครัวเรือนและในขณะนี้นะครับหลายหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสก็ได้ร่วมกันจัดตั้งครัวฮาลาลนะครับเพื่อปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยทั่วทั้งจังหวัดนะครับซึ่งอำเภอที่ประสบภัยก็สามารถที่จะประสานขออาหารกับทางจังหวัดได้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความช่วยเหลือที่นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยครับคุณสวิทย์คุณพิญญพัฒน์ครับ